ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคเพื่อไทยท่านประธานคะในค่ำคืนนี้มีผู้หญิงเพียงเสียงเดียวเท่านั้นค่ะรอมาแสนนานดิฉันขอสนับสนุนยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษากระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ของนายสมคิดเชื้อคงกับคณะค่ะรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2560หมวด7รัฐสภาส่วนที่3ว่าด้วยวุฒิสภาที่เราเรียกว่าสว.มาตรา107ว่าด้วยจำนวนสมาชิก250คนและที่มาของสว.กับเรียนท่านประธานให้ทราบว่าสว.250คนมาจากการสรรหาหรือแต่งตั้งของผู้มีอำนาจเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นไม่ได้มาจากเจ้าของประเทศอย่างแท้จริงเจ้าของประเทศในที่นี้ก็คือประชาชนเจ้าของประเทศซึ่งมีสิทธิ์เลือกตั้ง47ล้านคนค่ะท่านประธานคะดิฉันต้องการรัฐธรรมนูญปี2540เพราะสว.มีการยึดโยงกับประชาชนแต่สว.รัฐธรรมนูญปี2560ไม่มีการยึดโยงกับประชาชนเลยการแต่งตั้งสว.250คนเป็นการนำประเทศลงครองถอยหลังลงครองร่วม30ปีเลยทีเดียวไม่แตกต่างเหมือนยุคเผด็จการในอดีตที่เคยทำมาเป้าหมายการแต่งตั้งสว.250คนเพื่อการสืบทอดอำนาจและมีการชูธงของการออกกฎหมายเรื่องนี้ชัดเจนเพื่อให้มีการดำรงตำแหน่งต่อไปเพื่อใครดำรงตำแหน่งต่อไปคะท่านประธานคะและเป็นการมองข้ามหัวประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง47ล้านคนสว.250คนควรให้ประชาชนเลือกเข้ามาจึงจะสง่างามดิฉันเฉลี่ยให้ประธานได้รับทราบว่าประชากรเกือบ 200,000 คนต่อสว.1คนแต่สว.ในชุดนี้ในรัฐบาลนี้ในปัจจุบันนี้แต่งตั้งลากตั้งเข้ามาทุกคนดิฉันถามว่าค่าของคนอยู่ที่คนของใครและโอกาสในการทำหน้าที่จะยอมลดความอหังการของหองคอยงาช้างหรือไม่ที่จะทำงานเพื่อประชาชนสักกี่มากน้อยเพราะต้องตอบแทนบุญคุณเพื่อชูให้บุญวาสนาให้กับตนเองและผู้มีอำนาจประชาชนมีสิทธิ์แต่ไม่ได้เลือกสว.แม้แต่คนเดียวแต่อำนาจบนหองคอยงาช้างเลือกตั้งสว.250คนเข้ามาดิฉันถามว่าสว.250คนเคยคิดถึงความยากจนของประชาชนหรือไม่ตอนนี้นั้นเศรษฐกิจขาลงเศรษฐกิจของโลกเดือดร้อนเศรษฐกิจของประเทศย่ำแย่สว.250คนเคยคิดถึงประชาชนคนยากไร้หรือไม่ดิฉันถามว่าเขาหิวเขาหนาวเขาเดือดร้อนเคยอาทรบ้างไหมสว.เอ๋ยหรือหอคอยงาช้างช่างละเลยหน้าที่เงยคมเคยก้มไหมใครร้อนรนท่านประธานที่เคารพคะนั่นคือสว.ทำให้การเมืองสว.ที่มาจากการแต่งตั้งทำให้การเมืองแตกแยกร้าวฉานมากยิ่งขึ้นเพราะมุมมองที่มาของสภาสูงและสภาล่างไปคนละทิศละทาง
สภาล่างคือสสมองปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนสภาสูงคือสวมองปัญหาเพื่อผลประโยชน์และพวกพ้องทำอย่างไรจะคงอยู่ในอำนาจต่อไปให้นานที่สุดมาตรา113กำหนดให้สวจะต้องเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ต่อพรรคการเมืองหรือไม่อยู่ในอนัตของพรรคการเมืองปัจจุบันสวส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดทำหน้าที่ปกป้องรัฐบาลหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งจนน่าสังเวชใจมันน่าสังเวชใจยิ่งนักเพราะมันหมดความศรัทธาจากประชาชนและคนประชาธิปไตยทั้งประเทศในบทเฉพาะการให้อำนาจสวเลือกนายกได้มันคืออะไรคะผู้แต่งตั้งเข้ามามีสิทธิ์เลือกได้2สมัย8ปีแล้วประชาชนจะพึ่งสวได้อย่างไรเมื่อที่ไปที่มาเป็นเยี่ยงนี้กฎหมายสำคัญต่อคนยากคนจนที่เป็นประโยชน์ของคนในชาติก็ไม่กล้าทำเพราะทำงานตามใบสั่งของผู้แต่งตั้งทั้งหมดทั้งมวลที่ดิฉันกล่าวมาทั้งหมดนี้เพื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60ให้สวมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพื่อชาติและประชาชนไม่ใช่ตอบแทนเกื้อหนุนผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งสวเข้ามาขอบคุณท่านประธานค่ะ